ฝ่ายก็ติดเลยนะสวัสดีครับค่ำคืนนี้ผมอยู่ที่ถนนข้าวสารนะครับประเทศไทยครับมาออกแบบระบบดูดควันห้องสูบบุหรี่นะฮะออกแบบสร้างห้องสูบบุหรี่ที่ร้านดังแห่งหนึ่งที่ย่านถนนข้าวสารครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมจะพาดูบรรยากาศภายในห้องนี้นะครับเป็นห้องสูบบุหรี่ตรงนี้คือตรงกลางห้องนะครับที่เราจะเจาะเพื่อติดตั้งตัวกริลสำหรับดูดอากาศขึ้นไปตรงช่องนี้นะฮะทำการเปิดฝ้าเพื่อสำรวจพื้นที่ดูนะฮะตอนนี้ช่างกำลังเปิดดูครับสำหรับห้องสูบบุหรี่ใช้ในการติดตั้งที่ร้านอาหารภัตตาคารโรงแรมสนามบินโรงหนังโรงละครแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมเองก็แล้วแต่นะครับที่มีคนงานเยอะๆก็สามารถทำห้องสูบบุหรี่ได้นะครับสถานบันเทิงนะครับสนุกเกอร์คลับสนามแข่งโบลิ่งผับบาร์เทคบ่อนคาสิโนสถานอาบอบนวดศูนย์ออกกำลังกายอาคารชุดคอนโดมิเนียมแฟลตและหอพักต่างๆนะครับทางโรงงานของเราก็รับผลิตและสร้างห้องสูบบุหรี่ทั้งในและต่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญงานพัดลมอุตสาหกรรมครับตรงนี้ก็ช่างกำลังเก็บรายละเอียดนะครับตัวนี้ติดตั้งเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เก็บรายละเอียดตรงชิ้นงานให้ดูสวยงามนะครับส่วนท่อตัวนี้ต่อได้นะครับเครื่องดูดแล้วก็ตัวส่งลมนะฮะตัวส่งลมก็เราใช้ท่อขนาด4นิ้วนะฮะท่อ4นิ้ว6นิ้วตามขนาดของปริมาณลมแต่ละห้องที่เราดีไซน์ออกแบบแล้วข้อ10นิ้วท่อ12นิ้วตัวนี้ก็ใช้ได้เป็นเฟล็กนะฮะยืดหดได้นะครับแล้วก็พับเก็บได้สั้นๆนะครับยืดพับเข้ามาเก็บได้นะครับด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะทำการเป็นแอร์มีอากาศบริสุทธิ์เป็นเฟรชแอร์เป็นอากาศเย็นอากาศเย็นที่อยู่ในห้องนี้ข้างบนก็ดูดดึงเข้ามาที่ตัวดูดอากาศตัวนี้นะครับช่างดูดอากาศช่างดูดอากาศตัวนี้จะวิ่งขึ้นไปบนฝ้าเพดานก็บนฝ้าเพดานก็จะมีเครื่องดูดเป็นดูดเฟรชแอร์ดูดอากาศบริสุทธิ์นะฮะเพื่อเติมเข้าไปในห้องสูบบุหรี่ห้องนี้นะครับแล้วไปดูในห้องมันจะมีช่องในการเดินนะครับช่องตัวนี้จะเป็นการเติมเราจะเติมด้านตรงมุมห้องมุมหนึ่งของห้องที่ตรงกันข้ามกับฝั่งทางดูดนะครับก็เป็นเติมอากาศเฟรชแอร์เข้ามาส่วนอากาศเสียก็จะดึงอากาศออกไปที่ช่องนี้นะก็เรียกว่าแวกข้ามออกไปเลยนะเป็นการดูดอากาศออกไป exhaust fan ดึงออกไปพอผ่าน exhaust fan ก็จะผ่านการกรอง5สเต็ปแล้วออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นอากาศบริสุทธิ์ปกติถ้าเกิดลูกค้าหน้าริมมันจะดูดขึ้นมันกระจายหมดเวลามันแวกข้ามมันจะดึงจากนี้ไปก่อนอากาศที่อยู่ใกล้มันจะดึงก่อนเสร็จแล้วก็ดึงลามแผ่ออกโดยหลักธรรมชาติลมมันจะดึงจุดที่ใกล้ที่สุดก่อนแต่ถ้าเราไม่มีมันก็จะสะสมมากขึ้นอันนี้มันก็ไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆแล้วกลิ่นมันจะไปตามฝ้าไหมครับกลิ่นไม่ไปคือมันเข้าว่ามันจะผ่านการกรองด้วยแคลคูลเลตคาร์บอนฟิลเตอร์ตัวที่เป็นกรองยาวๆหมดนะแต่นั้นมีอยู่5ชั้นในการกรองแต่นั้นนะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับปกติกี่เดือนเปลี่ยนตัวนั้นแล้วแต่เราสามารถทำ6 month plan yearly plan ก็ได้แม้แต่นั้นแต่ถ้าไม่ได้ใช้บริการหรือไม่หนาแน่นมากก็6 month plan ก็ได้นะครับการทำความสะอาดก็ง่ายแค่ถอดแผ่นหน้ามาตากแดดมันก็จะหายอีกไปมันจะไปแต่ถ้าไม่มีตัวดูดมันจะลงไปเลยหรือมันหายไปกระดิ่งไปไม่เหลือครับลอยไปเราจะเห็นอากาศลอยขึ้นไปเลยโอเคก็น่าจะโอเคนะครับโอเคเราเป่าไปใกล้ดูนะจะได้เห็นเลยเราไปใกล้ดูนะหายวัดเราจะทำการวัดลมนะครับว่าเป็นสภาพลมเป็นไงบ้างที่หัวดูดนะครับนี่ฮะตาอากาศที่ 0.7 มิลลิเซกครับดึงอากาศออกอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปดูอีกช่องหนึ่งคือช่องเติมอากาศนะว่าอากาศที่เติมเข้ามาเท่าไหร่อากาศนะครับเติมเข้ามาเดี๋ยวเราดูซึ่งว่าตรงนี้ยังไม่หมดเติมมาเริ่มบัดแต่ระดับขึ้นประมาณที่ระยะเริ่ม1เมตรเริ่มขยับแล้วไปเริ่มขยับไปทาง1เมตรเมตร 20เมตร 30วิ่งเลยครับไว้ลมแรงมากเลยนะไปดูต้นกำเนิดเข้ามานะครับต้นกำเนิดลมแฟร์แอร์ที่เราเติมเข้ามานะฮะ ขึ้นมายิ่งขึ้นยิ่งแรงแค่ตัวเลขสูงขึ้นสูงขึ้นนะ2.1 2.2แรง 4.2 ประสิทธิภาพลมดีมากเป็นเฟสไอที่เติมเข้ามาทำให้อากาศสดชื่นลมเบาลมเนี่ยถุงฟองเลยนะปล่อยไม่ติดเลยนะแรงดูไม่ดูลองดูกันนะถุงไม้นี่นะปล่อยเลยแรงขึ้นดูตกติดเลยแต่สำหรับความบุหรี่ที่อยู่ในห้องนี้จะพุ่งกระจายในห้องนี้นะครับก็จะทำการเครื่องก็ทำการดูดขึ้นไปสู่ข้างบนนะครับบนฝ้านี่เราก็จะมีเครื่องกรองตู้กรองเป็นระบบกรอง5ชั้นนะและระบบแต่ละตัวมันจะกรองแต่ละชั้นกรองเสร็จก็จะส่งอากาศออกสู่ภายนอกอากาศที่ออกไปสู่ภายนอกนั้นก็จะเป็นอากาศที่ดีบริสุทธิ์นะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นประโยชน์ทั้งคนที่สูบบุหรี่ก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นและคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็ไม่เดือดร้อนอยู่ร่วมกันได้ทั้งคนสูบและคนไม่สูบครับ